แค่ทุกทีนะครับขอให้เชิญครับเรียนเชิญท่านสสดร.ฉลาดกามช่วงนะครับประธานคณะกรรมการที่การการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและผู้ที่ชอบสภาผู้แทนราษฎรประธานในพิธีนะครับประจำแท่งนะครับและในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านว่าที่ร.ตรีปีชาบุญเลิศครบธงชาติครับทองครึ่งตรงไปกีฬากับหลังหันวันนี้นะครับทางโดยประธานชุมชนเสริมปฏิภาคการศึกษาประเทศฝันท่านร้อยตรีดำรงอินทุนโชตนายกสมาคมผู้ให้การศึกษาประเทศฝันท่านสุริชัยอินทุนโชตนะครับและท่านสมพรสารบัญนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองและผู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับและท่านฟ้านะครับเป็นชมประธานชี้กลางนะครับนำโดยนายสุวัฒนายสุทัศน์สุวรรณหามนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำนะครับผู้ถือป้ายนางพรพันธ์ศิลาอผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นางสาวพิยาพรคำดิษฐ์นางสาวนัทธิดาแพงบัวพานผู้ถือธงสีครับนายปิยราชวโรหะพิธีเปิดงานกีฬาเชียงขวัญเกมส์นะครับครั้งที่19ประจำปี2567ขอเสียงปรบมือให้วงดุริยางค์และทัพนักกีฬาทั้ง12หน่วยงานด้วยครับเปิดการแข่งขันกีฬาเชียงขวัญเกมส์นะครับเรามาลุ้นว่า